เลยจ้ะเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกไลฟ์หนึ่งโอเคมาเราจะเริ่มสอนและอยากสอนมากโอเคโอเคอ่ะได้เนาะแล้วเราเสียบสายนี้เข้าไปในนั้นได้ไหมไม่ได้จะได้ไม่ต้องใช้เสียงดังมากไงตรงนี้ก็น่าจะได้ยินหรอโอเคเข้ามากันเลยโอ้โหสุดยอดมากเข้ามาอย่างรวดเร็วนะฮะเข้ามาอย่างรวดเร็วแล้วกล้องอันนี้มันใส่อันนี้ไม่ได้เหรอได้ครับเดี๋ยวไปเอาไปดูหัวมันมีอยู่ในของพี่ค่ะใช่ไหมเดี๋ยวไปหาไปเอาละค่ะพวกเรางั้นครูให้พวกเราดูวิวจากทางนี้ก่อนก็สวยไม่แพ้กันเลยนะลูกมาเข้ามาเลยนะคะรีบกดแชร์แล้วก็รีบเรียกเพื่อนเราเข้ามาเลยลูกนี่สิแม่รุ้งตัวจริงเห็นไหมลูกนะลูกพรทิพย์เขาบอกแล้วนี่สิแม่รุ้งตัวจริงถ้าไม่โทนเสียงนี้แม่สอนเรียกซับภายในไม่ได้นะคะเราจะต้องอินด้วยนะลูกอ่ะให้ดูวิวก่อนเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะพี่ไอเขาไปเอาขาตั้งกล้องให้แม่แป๊บเดียวนะให้เราชื่นชมเบิกบรรยากาศแบบนี้ก่อนนะคะสิ่งอย่างแรกเลยที่วันนี้ตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยแล้วครูก็ทำกระบวนการของครูไปแล้วเรียบร้อยนะก่อนที่จะมาสอนลูกเนี่ยแม่ได้ทำกระบวนการเบิกซับภายในเรียกซับภายในให้ปรากฏแล้วเรียบร้อยนะคะเชื่อเลยว่าวันนี้จะมีข่าวดีนะคะเมื่อวานเนี้ยไม่รู้มีใครเข้าไปดูนะคะที่ Facebook ส่วนตัวแม่หรือเปล่าแม่ไลฟ์เมื่อวานนี้นะคะตอน 5:30 นลงมาเลยจ้ะไอ้โอเคเมื่อวานนี้แม่ไลฟ์ตอน 5:30 นนะคะจากสวิตเซอร์แลนด์ไปแล้วก็เราก็มีวิธีการนะคะทำกระบวนการเรียกเงินด้วยและแม่จะบอกว่าวันที่แม่เดินทางมาที่นี่นะคะเราก็แค่คิดเล่นๆว่าเราอยากได้เงินยูโรเราอยากมีเงินยูโรในกระเป๋าของเราค่ะและปรากฏว่าเราก็ได้มาฟรีๆเลยนะคะแสนเป็นแสนเลยนะคะเมื่อวานก็เล่นนะคะโยนเงินกันในโดมสนุกมากนะคะอ่ะทุกคนเสียงชัดไหมทุกคนเสียงชัดภาพชัดไหมคะบอกแม่ทีหนึ่งอ่ะเสียงชัดภาพชัดไหมให้เราได้ชมวิวสวยๆนะคะหลังห้องพักครูรุ้งนิดนึงด้านนี้เป็นแบบเทือกเขานะคะสวยมากนี่เป็นโรงแรมฝั่งโรงแรมที่เราพักและข้างบนเป็นเทือกเขาสูงกว้างตระหง่านมากสวยมากอ่ะโอเคพร้อมไหมเอาลูกแชร์ก่อนนะคะแชร์เลยนะคะไลฟ์นี้ไม่ธรรมดาบอกเลยว่าไลฟ์นี้ไม่ธรรมดานะคะกดแชร์เนาะอ่ะมันสวยจริงๆลูกรู้จะหันไปมุมไหนสวยไปหมดทุกมุมเลยนะคะอ่ะอยากได้ขาตั้งกล้องที่สูงกว่านี้ค่ะพี่ไอซ์ขยับนิดนึงอ่ะขยับโอเคอ่าดีมากเลยดีมากโอเคสวยมากแสงกำลังดีนะคะโอเคอันนี้ดีกว่านะใช้ใหม่นี้เลยอ่ะนะคะทุกคนสุดยอดไหมเสียงชัดภาพชัดมากค่ะครูรุ้งวิวสวยมากๆนะคะโอเคเยี่ยมมากเลยขอบคุณทุกคนมากเสียงชัดมากนะลูกป๊อกกี้โอเคงั้นเริ่มเลยแล้วกันนะคะไอเอาโทรศัพท์อันนี้ของพี่นะคะกดแชร์ไปในกลุ่มทุกกลุ่มเลยนะคะแชร์ไปที่หน้า Facebook ส่วนตัวด้วยยังไม่ได้แชร์ไปที่หน้า Facebook ส่วนตัวเลยไอเอาลง LINE แอดด้วยลูกเอาเลยนะคะไม่รู้อหมิวดูเราอยู่หรือเปล่าโอเคอหมิวเอาลง LINE แอดเลยนะคะครูรุ้งเริ่มเลยแล้วกันนะคะเมื่อกี้ในไลฟ์ที่แล้วนะพูดเอาไว้แล้วว่าจริงๆแล้วไม่มีใครเกิดมานะคะเพื่อจะต้องชดใช้กรรมนะคะโอเคค่ะเราอาจจะเกิดมามีชาติกำเนิดที่ยากจนค่ะโอเคค่ะเราอาจจะเกิดมามีชาติกำเนิดที่ขาดแคลนนะคะโอเคค่ะแต่พอเกิดมาค่ะแล้วทันทีที่เราเขาเรียกว่าโตขึ้นมาเราเริ่มรับรู้เรียนรู้สิ่งต่างๆเราเริ่มสามารถเข้าควบคุมวงจรความมั่งคั่งร่ำรวยในชีวิตเราได้แล้วนะคะตอนเด็กๆพ่อแม่เลี้ยงเราค่ะไม่เป็นไรค่ะถ้าตอนนั้นเราจะบอกว่าเราเกิดมามีชาติกำเนิดแบบยากจนเราเกิดมาในครอบครัวที่เงินไม่พอใช้ไม่เป็นไรค่ะแต่หลังจากที่เกิดมาแล้วค่ะเริ่มมีความรู้องค์ความรู้เริ่มมีปัญญาค่ะเมื่อนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีปัญญาค่ะเข้าใจสรรพสิ่งค่ะเราเข้ายึดครองอาณาจักรแห่งความมั่งคั่งในชีวิตตัวเองได้แล้วนะคะแต่ทำไมคะเรายังเห็นเราบางคนเกิดมาจนก็ยังมีชีวิตที่แบบจนและขาดแคลนอยู่เพราะอะไรคะเพราะเราไม่รู้ค่ะว่าเราสามารถยึดครองและเบิกทรัพย์ภายในของเราให้ปรากฏเป็นทรัพย์ภายนอกได้ทรัพย์ภายในเมื่อเราเบิกเป็นมันจะปรากฏเป็นทรัพย์ภายนอกค่ะคนที่ยืนสอนอยู่ตรงนี้ทำมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนไม่ต้องบอก
ผลลัพธ์ในชีวิตครูเยอะแยะค่ะเพราะครูอาศัยมีชีวิตอยู่บนโลกออนไลน์นะคะเหมือนอาศัยอยู่บน planet earth เลยโลกออนไลน์เหมือนเป็นอีกโลกหนึ่งนะคะที่ครูเอาชีวิตครูทุกอย่างตั้งแต่4ปีที่แล้วตั้งแต่เปิดเพจจนถึงตอนนี้เปิดให้พวกเราเห็นชีวิตครูมาตลอดไปติดตามได้ค่ะตั้งแต่อยู่บ้านหลังแรกนะคะจนมาถึงบ้านหลังที่2 1ไร่จนมาถึงปัจจุบันอาณาจักร4ไร่ริมทะเลสาบ30ไร่ทุกอย่างคือการเบิกทรัพย์ภายในให้ปรากฏออกมาเป็นทรัพย์ภายนอกเบิกทรัพย์ภายในเอามาใช้หมดเลยค่ะและครูไม่ได้สอนตัวเองไม่ได้ทำตัวเองไม่ได้สร้างตัวเองให้ร่ำรวยคนเดียวค่ะลูกศิษย์ครูรุ้งจากติดลบจากมีเงินติดตัว5บาท10บาทขึ้นเป็น100ล้าน200ล้านเต็มโลกออนไลน์ไปหมดเลยค่ะไปสืบค้นประวัติลูกศิษย์ครูรุ้งแต่ละคนได้ค่ะเพจที่มีสอนกดแรงดึงดูดทั่วประเทศไทยทุกเพจคือลูกศิษย์ครูรุ้งหมดเลยค่ะตั้งแต่ยุคดั้งเดิม4ปีที่แล้วจนไล่มาจนถึงยุคปัจจุบันนี้ครูอ้อมครูไนตี้ครูอิสรีครูซ่าครูนกชนิดาภาครูกบทองพูนไม่เว้นแม้แต่ครูอาหลิงสปปลาวค่ะเพราะฉะนั้นทฤษฎีนี้ใครทำใครได้ใครเอาไปใช้เกิดเขาเรียกว่าโภคทรัพย์บังเกิดปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตาค่ะทำไมครูรุ้งต้องใช้คำศัพท์สวยๆเอ้าแท้ที่จริงแล้วจิตใต้สำนึกเราหรือจิตวิญญาณเราค่ะเขาสื่อสารด้วยภาษาที่ทรงพลังและเป็นภาษาที่สวยงามเกินกว่าที่สมองมนุษย์จะเข้าถึงด้วยซ้ำค่ะคำว่าโภคทรัพย์คำว่าทรัพย์ภายในคำว่ามหาทรัพย์จากมหาจักรวาลคำเหล่านี้ค่ะมันเป็นคำที่เรียกว่าเป็นพลังงานสูงมีขึ้นความถี่ระดับสูงสูงค่ะแต่บางครั้งทำไมต้องพูดกูกูมึงมึงบ้างก็เรียกจิตวิญญาณให้มันตื่นแต่ตื่นแล้วค่ะวันนี้ครูจะบอกเลยใครก็ตามที่พูดจาแย่นะคะพูดจาไม่ดีพูดจาร้ายๆสาปแช่งตัวเองด้านความรวยเลิกทำก่อนครูพูดแบบนี้ก่อนที่จะไปถึงขั้นตอนการเบิกทรัพย์ภายในให้ปรากฏเป็นโภคทรัพย์ภายนอกอย่างเนืองแน่นนะคะมหาศาลแบบประมาณไม่ได้หรืออัปประมาณโนนะคะจะบอกแบบนี้ก่อนค่ะอย่างแรกชัดดาวโปรแกรมตัวเองซะค่ะ 1,300 คนตรงนี้นะลูกชัดดาวโปรแกรมไปเลยค่ะเคยพูดกับตัวเองว่าอะไรจนต้องกินมาม่าเงินไม่พอใช้เป็นหนี้เงินหมุนเงินน่ะเหรอก็เข้ามาแค่เป็นเงินหมุนเท่านั้นแค่เป็นตัวผ่านเงินแล้วเงินก็จากไปปิดประตูความจนซะลูกเลิกใช้คำศัพท์แบบนั้นเรารู้อยู่แล้วมีสติตื่นรู้ได้แล้วแต่ระวันพูดอะไรออกไปนั่นแหละเป็นการที่ผลักทรัพย์และครูจะบอกความน่ากลัวของกฎการทำงานที่เป็นสัจธรรมของโลกใบนี้ทรัพย์ทั้งหลายเนี่ยมันปรากฏหลั่งไหลอยู่เนืองแน่นบนโลกใบนี้หลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นทรัพย์มหาศาลเนี่ยปรากฏผ่านเทือกเขาเนี่ยเอลฟ์นะคะผ่านแสงแดดที่มันปรากฏคนที่มองแต่ภายนอกคือตาเนื้อก็จะเห็นแค่เป็นวิวทิวทัศน์อ๋อมันก็เป็นแค่ภูเขาเนาะอ๋อมันก็เป็นแค่แม่น้ำเนาะอ๋อมันก็เป็นแค่แสงแดดเนาะแต่มนุษย์ค่ะที่เขาเป็นพวกจิตเป็นทิพย์อ่ะโอ้โหใช้คำศัพท์สูงอีกแล้วโว้ยครูลุงฟังรู้เรื่องทุกคนค่ะเพียงแต่ไม่อยากจะฟังเองหรือเปล่าฟังรู้เรื่องทุกคนค่ะใช้จิตฟังไอ้ตัวภายในหรือจิตภายในหรือองค์ความรู้องค์ตัวเดิมภายในรู้เรื่องทุกคนค่ะคำว่าจิตเป็นทิพย์ใครฟังไม่รู้เรื่องปิดช่องแล้วออกไปเลยค่ะทุกคนฟังรู้เรื่องค่ะเอาใจเข้ามาฟังค่ะตัดสมองออกไปค่ะอยู่กับปัจจุบันเยอะเกินไปอยู่กับเหตุกับผลเยอะเกินไปแล้วค่ะช่องนี้ความช่องความเชื่อค่ะนะคะชีวิตทุกวันนี้มหัศจรรย์มากเหลือจะเชื่อค่ะเกินความเชื่อไปมากมายแล้วดังนั้นสอนอะไรที่เป็นเหตุผลเป็นตรรกะไม่มันค่ะสอนได้แต่ไม่มันค่ะเพราะฉันขอพูดอะไรตามใจตัวเองเพราะนี่ช่องความเชื่อช่องครูรุ้งกดแรงดึงดูดเนรมิตชีวิตค่ะถ้าฟังไม่รู้เรื่องปิดออกไปก่อนค่ะแล้วไปเผชิญความจริงที่มันน่ากลัวค่ะแต่ถ้าใช้หัวใจฟังรู้เรื่องทุกคนค่ะมนุษย์เกิดมาจิตเป็นทิพย์พูดตรงๆภาษามนุษย์แปลตรงๆฟังตามแล้วอนุญาตตัวเองไอ้ที่บอกฟังไม่รู้เรื่องสับสูงเกินไปครูพูดเพาะเกินไปไม่ได้ใช้ใจฟังค่ะใช้สมองฟังค่ะแล้วก็กลับไปจนเหมือนเดิมตัวใครตัวมันแต่ถ้าจะปรารถนาขึ้นไปด้วยกันฟังด้วยหัวจิตหัวใจค่ะจิตเป็นทิพย์ค่ะเมื่อจิตเป็นทิพย์จึงมีชีวิตแบบมหัศจรรย์ค่ะเมื่อจิตเป็นทิพย์จึงมีชีวิตแบบมหัศจรรย์ค่ะสายเสกต้องเข้าถึงความเป็นทิพย์ค่ะความเป็นทิพย์คืออะไรหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นไม่ใช่ใช้เฉพาะตาเนื้อมองค่ะ
ต่ใช้ตาทิพมองค่ะใช้จิตที่เป็นทิพมองค่ะถ้าวันนี้ไม่ได้อยู่วิวนี้ที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะถ้าวันนี้มองไปไม่ได้เห็นแสงสีทองทะลุผ่านขอบฟ้ามาแบบนี้คงไม่ได้พูดอะไรแบบนี้ค่ะปกติคำพูดแบบนี้ใช้สอนลูกศิษย์ที่ติดตัวครูรุ้งค่ะลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดติดตามติดตัวกันตลอดเวลาเราถึงจะพูดแบบนี้ค่ะแต่วันนี้มหัศจรรย์มากที่ได้มาถ่ายทอดคำพูดแบบนี้อารมณ์แบบนี้ความรู้สึกแบบนี้ผ่านหน้าจอนี้ค่ะนะคะโอเคไอ้ตอนนี้กี่โมงแล้วไอ้ต้องดูเวลาพี่ด้วย 8:30 ปุ๊บเราต้องปิดเราก็ไปเลยโอเคไหมไอ้บอกเวลาเลย 8:30 แล้วเราให้เวลาอีกแค่5นาทีพอ15นาทีเยอะไปเอาละค่ะจิตเป็นทิพย์นะคะอุ๋ยบอกจริงค่ะแม่ครูจะบอกแบบนี้ค่ะสภาวะที่จิตเป็นทิพย์คือจิตอยู่เหนือกายค่ะโอ้โหไม่เคยสอนอะไรแบบนี้เลยนะตั้งใจฟังให้ดีฟังรู้เรื่องก็ทะลุขอบจักรวาลไปเลยค่ะจิตเป็นทิพย์คือจิตมันอยู่เหนือกายมันลอยตัวอยู่เหนือกายแล้วมันไม่ยึดติดกับร่างกายนี้แล้วว่าเราเกิดมาแบบว่ายากจนเราเกิดมาในร่างกายมนุษย์ที่ยากลำบากมันจะเหนือความคิดนี้ไปแล้วจิตนะคะมันจะรับรู้ถึงความแบบมหัศจรรย์ที่เชื่อมต่ออย่างไร้ขอบเขตกับความเป็นไปได้ทั้งหมดทั้งมวลในจักรวาลฟังครูรุ้งให้ดีนะคะสภาวะจิตที่จะเบิกสมบัติทิพย์หรือเบิกสมบัติเบิกทรัพย์ทั้งหมดทั้งมวลจากภายในให้ปรากฏเป็นโภคทรัพย์ภายนอกได้คือจิตต้องอยู่เหนือกายค่ะฝึกนะคะฝึกที่จะสงบนิ่งฝึกที่จะมองธรรมชาติแบบนี้แล้วเอาจิตค่ะอยู่เหนือความดิ้นรนขวนขวายของกายนี้ค่ะแน่นอนเกิดมากายนี้มันยากลำบากค่ะใช้ชีวิตรู้สึกเหนื่อยรู้สึกล้าค่ะแต่จิตค่ะที่ลอยอยู่เหนือความลำบากความเหนื่อยล้าความดิ้นรนขวนขวายความต่อสู้ทั้งหมดคือสภาวะจิตที่เป็นหนึ่งเดียวกับสรรพสิ่งเกินกว่าที่สมองมนุษย์จะคิดมันเกินกว่าคำว่าบ่นเกินกว่าคำว่าคิดค่ะแต่จิตจะอิ่มค่ะณเสี้ยวขณะจิตที่อิ่มสุขเขาเรียกว่าจิตเป็นน่าจะเป็นแบบไหนอยู่แต่จิตที่ปรากฏเหมือนจิตที่เป็นทิพย์จิตที่เป็นทิพย์เหมือนอยู่ในทิพย์พยวิมานค่ะใจและความรู้สึกนั้นมันอยู่เหนือลอยตัวกับสิ่งที่ปรากฏตรงหน้าเพราะจิตเป็นตัวสร้างนำหน้าไปก่อนค่ะฟังแล้วแชร์ไปด้วยฟังไปด้วยแชร์ไปด้วยส่งไปถึงผู้คนที่เป็นสายเสกสายเนรมิตเหมือนกันให้เขารู้เรื่องนี้ให้เขาฟังเรื่องนี้ให้เขาได้ยินเรื่องนี้ลูก 1,400 1,500 คนตรงนี้หลับตาฟังกดแชร์ไปด้วยอ่ะให้เวลากดแชร์ตรงนี้ก่อนนะคะกดแชร์เลยกดแชร์เลยกดแชร์เลยเก่งมากค่ะสมพิษบอกสภาวะจิตที่เป็นหนึ่งเดียวกับสรรพสิ่งค่ะทิติยาฮาเทลโอ้ลูกคิดถึงจังเลยทิติยานะคะได้เจอกันรูปที่มีลูกศิษย์คนนึงมากราบขอบคุณครูรุ้งที่ตักเนี่ยคนนี้เลยนะคะลูกศิษย์ครูรุ้งภูมิใจกับเขามากลูกหลังจากที่เจอกันวันนั้นแล้วก็ยังได้คุยกับอาจารย์บัณฑิตอีกถึงลูกนะภูมิใจมากสุดยอดมากอ่ะกดแชร์แล้วนะลูกกดแชร์แล้วนะกดแชร์แล้วนะลิชเยี่ยมมากลูกคิดถึงลิชมากลูกลิชสาวไทยในต่างแดนคนนี้ก็เป็นลูกศิษย์ที่ภาคภูมิใจมากคิดถึงลิชมากนะลูกนะพลอยรุ้งจิตมนุษย์ค่ะที่ยังลำบากและยากจนเพราะว่าจิตเขามันจูนกับความดิ้นรนขวนขวายฟังครูรุ้งให้ดีนะความดิ้นรนขวนขวายฟังดูก็รู้แล้วค่ะว่ายากลำบากแต่จิตที่เป็นทิพย์ค่ะมันไม่สนใจความจริงตรงหน้าอยู่ในบ้านหลังละ 300,000 นึกว่าอยู่ในปราสาทหลังละ300ล้านอันนี้เรียกว่าจิตเป็นทิพย์ใครจะว่าเพ้อเจ้อจิตมันไม่มีคำว่าเพ้อเจ้อตัวจิตเป็นตัวสร้างดังนั้นจิตผู้สร้างไม่มีคำว่าเพ้อเจ้อจิตจะสร้างจากภายในเป็นขุมพลังจากภายในสร้างเท่าไหร่ก็ได้เรียกว่าไม่มีประมาณหรืออัปปมาโนค่ะลูกศิษย์ที่ลงคอร์สจิตจักรพรรดิหัวใจมหาเศรษฐีจะเข้าใจคำนี้ดีค่ะว่าจิตที่เป็นอัปปมาโนหรือกว้างใหญ่ไพศาลทะลุขอบจักรวาลแบบไม่มีประมาณสภาวะจิตแบบนั้นเรียกว่าสภาวะจิตที่เป็นทิพย์ค่ะน้ำฝนบอกว่าแพงละเอียดมากค่ะแม่
ละเอียดมากแพงมากไลฟ์นี้แม่บอกเลยและลูกศิษย์ที่ลงคอร์สจิตจักรพรรดิหัวใจมหาเศรษฐีเราจะมาปิดคลาสเรียนกันนะลูกที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะเดี๋ยวลูกเตรียมเลยนะคะลูกในคอร์สจิตจักรพรรดิหัวใจมหาเศรษฐีใครยังไม่ลงเรียนรีบลงเรียนซะไปเชื่อมกับความเป็นทิปนะคะในคอร์สนั้นซะวันนี้ใช้คำพูดแบบนี้เลยในคอร์สจิตจักรพรรดิหัวใจมหาเศรษฐีนะคะครูบอกเลยในคอร์สนั้นไม่ได้ครูสอนอย่างเดียวไม่ได้เรียนแบบนี้อย่างเดียวแต่คลิปวิดีโอทั้งหมดในคอร์สนั้นที่ครูตั้งใจทำขึ้นมาเป็นคลิปที่พาเราจูนจิตแบบอัศจรรย์มากๆและลูกศิษย์ในคอร์สจะต้องทำเวิร์กช็อปก่อนเรียนจบอีกหนึ่งเวิร์กช็อปด้วยนะคะจิตละเอียดจิตที่เป็นอัปปมาโนครูซ่าสุพนุชนินโรรีนะคะบอกว่าวิวสวยมากพีคมากนะคะอ่ะโอเคนะทุกคนเก็ทแล้วนะสภาวะจิตชั่วแล่นนิดเดียวเองลูกมันไม่ได้ฟุ้งเฟ้อนะจิตมันเร็วเร็วแบบไม่ต้องนับวินาทีค่ะแค่เอาจิตไปสร้างค่ะจิตสร้างปุ๊บมันบังเกิดเลยค่ะแต่ที่มนุษย์เราค่ะมันถูกตัดสัญญาณกับความเป็นทิพย์ค่ะจิตไม่สามารถเอาไปเกาะที่ทิพยวิมานหรือสมบัติภายในได้อย่างแท้จริงเพราะอะไรคะเพราะว่าสมองมันตัดค่ะสมองมันตัดสัญญาณเราต้องใช้จิตค่ะและเมื่อเราฝึกจิตให้เข้มแข็งค่ะจิตจะเป็นตัวสร้างจิตจะเป็นคนเบิกสมบัติทิพย์สมบัติภายในให้ปรากฏตรงหน้าค่ะครุ้งบอกแบบนี้เลยค่ะจิตไวชั่วแล่นณขณะค่ะเราต้องฝึกที่จะพาตัวเองอยู่ในจินตนาการที่เรียกว่าเป็นทิพย์ค่ะจินตนาการที่เรียกว่าเป็นทิพย์ค่ะในจินตนาการที่เป็นทิพย์นั้นไม่มีใครปรากฏนอกจากจิตที่สว่างค่ะจิตที่เข้าถึงและจิตที่เชื่อมต่อกับความเป็นไปได้แบบอัปปมาโนค่ะไหลขอบเขตไหลซึ่งเหตุผลไหลซึ่งที่มาที่ไปจำไว้นะลูกในจักรวาลนี้ยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่มนุษย์ยังหาเหตุผลไม่ได้ค่ะในจักรวาลนี้ยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่มนุษย์ยังสืบค้นสืบหาที่ไปที่มาไม่ได้ค่ะแต่ทำไมมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เป็นสิ่งอัศจรรย์พระธาตุอินแขวนนี่เอาง่ายๆพระอินมาแบกไว้ถึงเรียกว่าพระธาตุอินแขวนไหมหรือแม้แต่สิ่งมหัศจรรย์บนโลกพระเยซูนะคะที่แบบองค์ใหญ่มากที่สร้างอะค่ะที่ริโอเดอจาเนโรค่ะเออหลายๆสิ่งหลายๆอย่างหรือปิรามิดค่ะปิรามิดที่ประเทศอียิปต์ค่ะไม่แน่ใจว่ามนุษย์สร้างหรือพระเจ้าสร้างหรือเป็นการร่วมมือกันระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ค่ะยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างในจักรวาลนี้ที่แม้แต่นักวิทยาศาสตร์ยังหาคำตอบไม่ได้แล้วมนุษย์อย่างเราทำไมล่ะคะนักวิทยาศาสตร์ยังหาคำตอบไม่ได้แล้วมนุษย์อย่างเราจะไปเสียเวลาหาคำตอบทำไมคะเพราะสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นสมบัติที่ติดตัวเป็นสมบัติภายในที่มีพลังแบบยิ่งกว่าระเบิดปรมาณูคือจิตของเราค่ะจิตมนุษย์ค่ะและต้องเป็นจิตที่ถูกฝึกฝนด้วยค่ะฝึกฝนเสียตั้งแต่วันนี้เลยค่ะจิตที่เป็นทิพย์เชื่อมกับความเป็นทิพย์ค่ะแอนนี่เข้าใจค่ะแอลเข้าใจค่ะครูซ่าเข้าใจค่ะลูกศิษย์เหล่านี้อยู่กับครูมานานนะคะแล้วก็เวลาหลวงตาท่านมาเทศสอนที่บ้านพวกเราก็จะได้ฟังเรื่องนี้อยู่เป็นเนืองๆอยู่แล้วเราเข้าใจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นครูบอกแบบนี้ค่ะณขณะจิตตอนนี้ครูรุ้งอยู่ที่ตรงนี้ค่ะเบื้องหน้าของครูนะคะเป็นเทือกเขาแอลม์เนาะเนี่ยสวยมากนะคะสวยมากสุดลูกหูลูกตากว้างใหญ่ไพศาลหาที่สุดไม่ได้ตื่นเช้ามาครูรุ้งสัมผัสเลยว่านี่แหละเนาะทรัพย์มหาศาลปรากฏอยู่เบื้องหน้ามหาศาลสุดลูกหูลูกตามิอาจจะประเมินค่าได้ความรู้สึกอันเนี้ยมันส่งออกมาจากใจภายในจนภาษาจิตมันไม่สามารถจะพูดออกมาเป็นภาษามนุษย์ได้เรื่องนี้ฝรั่งเขาก็มีนะคะฝรั่งเขาจะพูดคำว่า speechless คือมันไม่สามารถจะหาคำพูดไหนมาพูดได้อันนั้นแหละค่ะที่เรียกว่าใช้จิตรู้สึกใช้จิตแตะใช้จิตสัมผัสจนมิอาจจะสามารถใช้ภาษามนุษย์อะไรมาอธิบายไ
ณเสี้ยวขณะจิตที่ชุ่มจิตที่นุ่มจิตที่ลอยตัวอยู่เหนือปัญหาทั้งหมดอยู่เหนือความดิ้นรนขวนขวายทั้งหมดและไม่สนใจว่าตรงหน้าจะมีปัญหาหรือมีความดิ้นรนขวนขวายหรือเจอเรื่องท้าทายหรือต้องเจอกับใครมันไม่รู้สึกแบบนั้นเลยตัวจิตเป็นตัวสร้างอยากได้สิ่งไหนให้ปรากฏอยากเบิกทรัพย์ภายในอยากดูดทรัพย์ภายในอยากให้ทรัพย์ภายในปรากฏเป็นโภคทรัพย์ภายนอกต้องฝึกสภาวะจิตที่เรียกว่าจิตเป็นทิพย์อิ่มชุ่มสุขแบบไม่ต้องเสแสร้งไม่ใช่สภาวะที่เสแสร้งไม่ต้องกระโดดโลดเต้นไม่ต้องกรี๊ดด้วยไม่ต้องกรี๊ดไม่ต้องกระโดดโลดเต้นไม่ต้องขยโยกหัวไม่ต้องเขย่าตัวไม่ต้องแสดงกิริยาทางกายอะไรเลยแต่จิตที่มันชุ่มที่มันเป็นทิพย์ที่มันเสกได้เสกคืออะไรไม่งั้นอย่าเรียกว่าเสกไม่งั้นอย่าเรียกว่า manifest ไม่งั้นอย่าเรียกว่าเสกถ้าวันนี้ใช้จิตเนรมิตไม่ได้แล้วบอกว่าอยากรวยอยากมั่งคั่งอยากมีเป็นร้อยล้านอยากมีเป็นพันล้านถ้าจิตเสกไม่ได้ฝึกไม่ได้เอาง่ายๆเชื่อไม่ได้ก็มีไม่ได้ถ้าเชื่อได้ก็มีได้ถ้าศรัทธาได้ปาฏิหาริย์ก็ปรากฏได้ก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงชั่วณขณะจิตครูจะบอกให้นะจิตที่มันเบิกทรัพย์ภายในดูดทรัพย์ภายในจิตณขณะนั้นไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องกระโดดโลดเต้นแต่เป็นจิตที่รู้สึกศรัทธาและเชื่ออนุญาตให้แบบคือคำว่าจินตนาการเนี่ยนะหลายคนบอกแค่จินตนาการเหรอคะแม่เอาแค่ว่าจินตนาการจริงๆอะมนุษย์ยังไม่กล้าอนุญาตตัวเองเลยเวลามองปราสาทเวลามองพระราชวังเวลาเห็นมงกุฎเวลาเห็นเพชรนิลจินดาเวลาเห็นมรกตเม็ดเขียวใหญ่เวลาเห็นแบบบลูแซฟไฟเวลาเห็นทับทิมสยามสีแดงฉานเวลาเห็นแบบสร้อยเพชรเวลาเห็นทุกอย่างแบบนี้มนุษย์จะตัดสัญญาณด้วยสมองตัวเองเลยไม่อนุญาตไม่ยอมเข้าถึงเพราะฉะนั้นจิตที่เป็นทิพย์คือจิตที่ง่ายคือจินตนาการแต่วันนี้อนุญาตให้ตัวเองจินตนาการ1นาที3นาที5นาทีฝึกเอาจิตไปปรากฏในคลังสมบัติทิพย์ภายในได้ไหมถ้าฝึกเอาจิตไปปรากฏสมบัติทิพย์ภายในก็จะฉายออกมาเป็นโภคทรัพย์อย่างประมาณไม่ได้ที่ภายนอกเช่นกันค่ะครูรุ่งต้องไปแล้วนะคะเพราะมีนัดกับท่านนายพลนะคะไปแล้วนะคะเราจะมาเจอกันอีกนะคะบรรยากาศทำให้เราอยากพูดอยากคุยอะไรที่มันเหนือความจริงตรงหน้ามากๆเลยเจอกันนะคะติดตามครูรุ่งนะคะเราจะเจอกันตลอดช่วงที่อยู่สวิตเซอร์แลนด์เดี๋ยววันนี้จะขึ้นไปที่ภูเขาด้วยเจอกันนะคะลูกบ๊ายบายนะจ๊ะ